ครับครับท่านผู้ชมครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับเรานะฮะก็นี่ก็เป็นเจ้าของรถนะครับเดินทางมาจากไหนฮะเนี่ยกระทุ่มแบนแนะนำตัวเองนิดนึงวีรัสศรีเจริญกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับใจเหมือนกันนี่200กว่าโล200กว่าโลครับผมก่อนที่เดินทางมานี่รู้ได้ไงว่าที่นี่เขามีบริการดูใน YouTube ดูใน YouTube ครับเน็ตด้วยดูในเน็ตด้วยทั่วเทิร์ชไปทั่วแสดงว่ารถยนต์มีปัญหาสิก็มีนี่ต้องจอดคันนึงอะเอามา2คันเอามา2คันเลยขับมา2คันเลยใช่มั้ยขับมา2คันรถยนต์มีปัญหามีปัญหาอะไรบ้างครับมี2คันมีเชฟก็มีเชฟโคโรนาโดกับคันนึงใช่มั้ยกับปาเจโร่สปอร์ตขับมา2คันครับผมคันไหนมีปัญหาอะไรบ้างเอาเชฟก่อนเชฟก่อนคันนี้มันเป็นเก่าอยู่ครับเป็นยังไงฮะก็เป็นที่เครื่องมีปัญหาเครื่องไม่ค่อยดีครับเมื่อกี้เสียเครื่องแปลกๆครับใช่มั้ยฮะแล้วปาเจโร่ล่ะคันนี้ก็ล้างหัวฉีดล้างหัวฉีดธรรมดาไหนๆมาแล้วไหนๆมาแล้วใช่ไหมคันนี้เดิมมันมีปัญหาอะไรไหมวิ่งปกติไหมก็ใช้ปกติใช้ปกติคันนี้ว่ารถมันแสนเจ็ดแล้วอยากบำรุงรักษาโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะก่อนจะดำเนินการเราก็จะมาทดสอบควันดำก่อนนะว่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะมีควันดำหรือเปล่านะครับรถแสนกว่าโลแล้วไม่เคยทำอะไรเลยใช่ไหมโอเคครับผมครับนั่งยังใกล้ๆมองเจ้าของรถยืนมองแบบสงสัยสวัสดีค่ะทุกวันตรงกันเนี่ยไปทำเลยอ้าวสตาร์ทอย่างดำเลยนะฮะเลยเอาพี่สะดวกอ่ะหลังจากออกขับทดสอบแล้วการขับขี่เป็นยังไงครับพี่มันไม่กระชากมันนิ่งแล้วออกตัวแล้วมันจะนิ่งยังก่อนไอ้ก่อนทำมันกระชากเกียร์กระชากใช่ไหมครับตอนนี้อัตราการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงฮะมันจะนิ่มกว่าเดิมนิ่มกว่าเดิมเมื่อก่อนมันจะออกแบบกระตุกกระตุกอะครับเสียงเครื่องยนต์หรือการพวงมาลัยเป็นยังไงฮะพวงมาลัยก็เบาขึ้น power เบาขึ้นกว่าเดิมมันเวลาควงมือเดียวมันจะหนืดได้แล้วก็ช่วงเครื่องมันก็นิ่งกว่าเดิมไม่สั่นอันนี้เกียร์ที่ว่าเคยฟรีเคยไรครับเป็นอีกไหมไม่เป็นอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ถ้าเกิดว่าเป็นจะมาทำแบบล้างหัวฉีดมาอะไรก็ทำเหมือนกับในคลิปนี้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างมากต้องลองดูต้องลองเอาต้องลองดูสัมผัสเองแล้วจะรู้โอเคเดินทางปลอดภัยครับครับทีมงานก็โทรไม่นานครับเดี๋ยวลื้อเครื่องดูก่อนแล้วจะโทรรายงานนะทินหน้าทินท้ายมาเดินทางกับสมุทรสาครนะครับเป็นคันสุดท้ายของวัน